แต่ถ้ากลับไปใช้สูตรบัตรใบเดียวอันนี้สำหรับดิฉันถือว่าป่าเถื่อนและควรถูกประณาม เพราะว่ามันทำลายสถาบันพรรคการเมืองมันไปเน้นตัวบุคคลนะคะมันเอื้อต่อการเกิดบ้านใหญ่นะคะแล้วมันก็ทำให้มีพรรคเล็กๆจำนวนมากเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้24พรรคในสภา19พรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคจิ๋วซึ่งคนก็จำชื่อพรรคไม่ได้จำหัวหน้าพรรคไม่ได้แล้วพรรคใหญ่ก็ต้องมาปลูกกล้วยในสวนเลี้ยงลิงอันนี้คือการผลประโยชน์ประชาชนไม่เกิดขึ้นเพราะจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะก็คือสร้างระบบนิเวศกล้วยและงูเห่าคืออาจจะคิดมาแล้วก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวที่เราประมาทเขาเนี่ยคือเราประมาทเขาจริงๆแล้วเขาคิดไว้แล้วเขาคือเขาคิดมาทุกเม็ดคิดมาแล้วว่าจะให้วุ่นวายแบบนี้คิดมาแล้วว่าอยากปลูกกล้วยกับเลี้ยงงูเห่าต้องได้รับการอธิบายตอนนี้เราจะไปคุยกันบ้างต้องได้รับการอธิบายเหมือนกันค่ะสูตร500สูตรหาร100เนี่ยเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคือมันก็ปั่นป่วนกันมาอยู่สักพักนึงใช่ไหมคะอาจารย์มองการลังเลจากสูตร100มา500จาก500จะกลับไป100มันมีปัจจัยอะไรที่เขาให้ทำให้คิดแล้วปั่นป่วนได้ขนาดนี้คะอาจารย์ขอบคุณค่ะที่กลัวคือไม่ได้กลัวว่า500จะกลับไป100นะคะกลัวว่าทั้ง500และ100เนี่ยจะไม่ได้ใช้แล้วจะกลับไปบัตรใบเดียวเหมือนตอนเลือกตั้งปี62อันนั้นคือกลัวมากที่สุดนะคะค่ะแต่ที่คำถามคือว่าทำไมถึงกลับไปกลับมาคิดว่ามีคำอธิบาย3คำอธิบายเหมือนที่เคยโพสต์ใน Facebook กันนะคะค่ะคือประเด็นแรกเลยเนี่ยเอายกตัวนี้ก่อนแล้วกันว่าคือสูตร100ก็เอื้อเพื่อไทยนะคะสูตร500ก็เอื้อก้าวไกลก็เลยยังตัดสินใจไม่ถูกยังไม่เสด็จน้ำว่าตกลงพรรคไหนอันตรายกว่ากันแล้วลดอิทธิพลของพรรคไหนอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักนะคะประเด็นที่2เนี่ยคิดว่าการกลับของสูตรการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลของพรรคเล็กนะคะคือพรรคจิ๋วพรรค1ที่นั่งเนี่ยจะเห็นว่าก่อนการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันมีการแก้สูตรนี้เพราะว่าพรรคจิ๋วเนี่ยมีประมาณ14เสียงนะคะถ้าไม่สนับสนุนรัฐบาลก่อนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะรอดยากนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งคณะแต่ถ้ามีบางคนอาจจะรอดยากดังนั้นก็ต้องเอาใจพรรคจิ๋วก่อนแหละนะคะถึงจะเปลี่ยนเป็นสูตร500เพราะถ้าเป็นสูตร100นะคะมีบัตร2ใบสูตร100เนี่ยคะแนนที่พรรคจะได้ต่อ1ที่นั่งเนี่ยจะค่อนข้างสูงอาจจะประมาณ 60,000 เป็นขึ้นไปซึ่งพรรคเหล่านี้จะไม่สามารถได้ที่นั่งเลยนั่นก็คือสะท้อนอิทธิพลนะคะของพรรคจิ๋วพรรคหนึ่งที่นั่งทีนี้อีกคำอธิบายหนึ่งเนี่ยต้องมองว่าบางทีตอนที่มันมีการแก้สูตรกันเนี่ยเข้าใจว่ามันเหมือนมีใบสั่งหลังจากมีการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพรรคร่วมนะคะแล้วก็พรรคร่วมก็โอเคมีคำบอกมาแบบนี้กระซิบมาแบบนี้ก็โหวตโดยที่ยังไม่ได้ตระหนักว่าตกลงสูตร500เนี่ยพรรคเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่นะคะคือมันมีความชุลมุนกลหนกันอยู่ก็เลยคิดว่าพอหลังจากเนี้ยมาคิดดีๆแล้วมาปรึกษามีงานแล้วเอ๊ะตกลงพรรคเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะอาจจะได้คนอาจจะไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยก็เลยมีเรื่องของการอาจจะกลับไปกลับมาหรือมากกว่านั้นคือการฟื้นคืนชีพของบัตรใบเดียวในรัฐธรรมนูญ60ได้ซ้ำไปคืออาจารย์บอกว่าในโพสต์ที่อาจารย์เขียนใน Facebook นะคะว่าถ้าหาร500เนี่ยแนวโน้มที่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติสามารถรวมเสียงกันได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้วอันนี้ก็เลยเกิดความชุลมุนกันขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งเพราะว่ากดเครื่องคิดเลขไม่ทันหลังจากได้ใบสั่งถูกไหมคะใช่ค่ะตอนโหวตนะอาจจะยังไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขไปทีนี้ตอนนี้มีคนพูดแล้วล่ะว่าจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวแล้วก็หาร100ใช่ไหมคะหรือหารเท่าไหร่ถ้าบัตรใบเดียวมันต้องหารเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าบัตรใบเดียวหาร500ถ้าบัตรใบเดียวหาร500ก็คือกลับไปเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยทีนี้จะใช้วิธีไหนในสภาล่ะคะที่จะกลับไปตรงนั้นแล้วมันจะทำให้ดูเสื่อมในทางความน่าเชื่อถือดูหมดราคากันหนักข้อเข้าไปใหญ่หรือเปล่าคะ เรื่องดูเสื่อมหรือดูหมดราคาเนี่ยคิดว่าคง
คงอยู่ในสมการความคิดเพียงเล็กน้อยเพราะว่าจะใช้ยังไงล่ะคะว่ามันก็เสื่อมจนไม่รู้จะเสื่อมอย่างไรแต่ปฏิกิริยาของสังคมที่ผ่านมาก็เหมือนจะไปไม่ได้อันนี้มันก็คงเป็นการทดสอบพลังของสังคมด้วยเหมือนกันทีนี้คำถามหลักเลยก็คือว่าเส้นทางไหนที่จะนำมาสู่การฟื้นคืนชีพของบัตรใบเดียวหาร500นะคะในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือถ้าโดยกติกาแบบนี้นะคะประเมินว่าอย่างไรก็ตามเมื่อสูตรหาร500เนี่ยได้รับความเห็นชอบในสภาร่วมแล้วก็ต้องเดินหน้าไปสูตรหาร500นะคะขั้นตอนของมันเนี่ยก็คือหมดวาระ3ให้จบนะคะแล้วก็ส่งไปที่กกต.กกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจะมีความเห็นกลับมาซึ่งถ้ากกต.ยืน100นะคะก็ต้องมายันกันในสภาอีกนะคะหรือกกต.ค่ะยืน500สภาก็เดินหน้าต่อไปซึ่งจังหวะนี้เนี่ยหลังจากนั้นนายมนตรีจะนำทุน9นะคะแต่ตามรัฐธรรมนูญก็คือระบุไว้ว่าภายใน5วันก่อนจะนำทุน9เนี่ยเป็นจังหวะที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยได้นะคะดังนั้นไอ้จังหวะที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันประเมินแล้วมี2แบบก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะ100หรือ500จบที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วมันไม่ลงตัวสมมตินะมันไม่ลงตัวมันก็อาจจะเกิดการถอนร่างพรบทั้งหมดเนี่ยทำให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยไม่ถูกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามันก็จะไม่มีพรบประกอบใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทางที่หนึ่งทางที่สองก็คือถ้ายื้อไป180วันคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าร่างประกอบเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายใน180วันถ้า180วันไม่เสร็จก็เท่ากับว่าไม่มีร่างใช้นะคะจริงแล้วทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ากกต.ก็อาจจะเสนอร่างได้แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์อภินิหารและการตีความที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าถ้าอยากจะกลับไปใช้คือล้มสูตรบัตร2ใบกลับไปใช้เดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีเศษแวดมนต์คาถาแล้วมีคำอธิบายอันแยบยลดักแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าถ้าจะรื้อกลับไปเนี่ยเท่ากับว่าต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่อีกรอบหนึ่งหมายความว่าแก้รัฐธรรมนูญที่แก้มาแล้วนะคะซึ่งการแก้ใหม่เนี่ยจะต้องนอกจากจะเสียงวุฒิสภา84เสียงคือ1ใน3ซึ่งแน่นอนรัฐบาลคุมได้แต่จะต้องมีเสียงฝ่ายค้านอีก20% นะคะ 20% ในปัจจุบันนี้ประมาณ40เสียงอันนี้ก็จะเป็นด่านสำคัญคือถามว่าดิฉันเชื่อว่าคิดอยู่ในใจแต่จะสำเร็จหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คะอย่างนี้เหมือนเราก็ชี้โพงให้กระลอกนิดนึงนะว่ามันมีช่องทางนี้แล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าช่องทางนี้เป็นไปได้คราวนี้มันมีหลายคนประเมินว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความคล้ายๆจงใจของเกมทางการเมืองหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดสุญญากาศเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่โอเคเขาอาจจะไม่ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะทำให้เราไม่นำไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้อาจารย์มองตรงนี้ข้อสังเกตตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะประเด็นที่อาจารย์เฟย์ตั้งมาเนี่ยเป็นความกังวลใจอย่างมากจริงๆก็คิดแบบนั้นคือเรามองรัฐบาลเนี่ยคือเขาไม่ได้เล่นฉากเดียวไม่ได้เล่นหน้าเดียวไม่ได้มีซีนาริโอเดียวนะคะหรือช่องเดียวที่เขาจะเล่นดังนั้นเขาก็ตั้งประเด็นไว้หลายอย่าง1 2 3 4 5แล้วจังหวะไหนที่เขาจะกดปุ่มเส้นทางเลือกกไก่ขอไข่ขอไข่ต้องทำได้แล้วก็เชื่อว่าทางที่อาจารย์เฟย์ตั้งขึ้นมาก็คือทำให้เกิดความสับสนความกลหน เลือกตั้งไม่ทันหรือสมมติว่าเกิดมีการจราจรวุ่นวายเกิดขึ้นก็อาจจะอ้างว่าประเทศต้องอยู่ในความสงบนะคะดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลจะอยู่ต่อแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งคือทุกหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังทำความเข้าใจแล้วก็ป้องกันให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะมีพลังแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะอ่านเกมออกแต่เราจะแก้เกมนั้นอย่างไรนี่คิดว่าเป็นโจทย์ที่สังคมต้องคิดร่วมกันนะคะคือฟังแล้วไปไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์สิริพันธ์เพราะไพ่ไม่ได้อยู่ในมือเราเลยแม้แต่ใบเดียวมันเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของการล้มจนไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าจะต้องเลือกตั้งแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งภาวะหนึ่งที่อาจจะต้องอำนาจไปอยู่ที่กกต.หรือครม.ที่ออกพ.ร.ก.สำหรับการเลือกตั้งอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่แขกบอกว่าไปไม่เป็นแล้วไพ่ในมือเราเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าไพ่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการ
รวมพลังของฝ่ายค้านแล้วก็สร้างแนวร่วมที่มากที่สุดอย่างเช่นประเด็นบอกว่าจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ได้ประโยชน์จากบัตรใบเดียวนะคะดังนั้นเราต้องดึงแนวร่วมตรงนี้มาคือจะเห็นว่าพอมีกระแสที่ออกมาปุ๊บคุณสาธิตปิตุเตชะซึ่งเป็นประธานกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาเราไม่เห็นด้วยนะคะหรือคุณนิกรจำนงจากพรรคชาติไทยพัฒนาก็ออกมาตั้งกะว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะกลับไปนะครับอย่างเนี้ยแนวร่วมแบบนี้เป็นแนวร่วมสำคัญที่ฝ่ายค้านจะต้องร่วมกันแล้วที่สำคัญเนี่ยบางทีผลประโยชน์ของฝ่ายค้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเพื่อไทยก็จะเป็นแบบหนึ่งก้าวไกลกับเสรีรวมไทยก็จะเป็นแบบหนึ่งอย่างเนี้ยเรามันต้องก้าวข้ามจุดเล็กๆแค่ผลประโยชน์ของการตั้งเพื่อเห็นภาพใหญ่ว่าเรากำลังจะสู้กับอะไรแล้วเราจะไปในทิศทางไหนเพื่อป้องกันไม่ให้มันถึงทางการทางการเมืองไม่ให้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการอยู่ต่อในการเลื่อนเลือกตั้งแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นไพ่ที่เราพอจะมีเนี่ยมันก็คือการต้องผนึกกำลังให้มากที่สุดค่ะทีนี้ถามอาจารย์สิริพันธ์เป็นเรื่องถ้าเราดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยนะคะดูสมการของการเลือกตั้งตัวเลขต่างๆแบบเปอร์เซ็นต์แบบสัดส่วนพรรคไหนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์มองว่าจากตัวเลขทั้งหมดที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยพรรคไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนเกมไม่ให้เป็นไปตามเกมของคนที่อยากสืบทอดอำนาจมากที่สุดค่ะพูดคำถามนี้ดีอะแต่คำถามยากแล้วจะยอมออกทางรถเดียวคือคิดว่าพรรคอันดับ3กับอันดับ4จะเป็นพรรคตัวแปรมากที่สุดนะคะเพราะว่าคือเชื่อว่าผลเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะใช้สูตรไหนนะคะเพื่อไทยยังมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ก็จะไม่น่าจะได้เกินครึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะเพราะว่าภูมิทัศน์กับระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปพรรคอันดับ2เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นพลังประชารัฐดังนั้นพรรคอันดับ3กับอันดับ4จึงเป็นพรรคที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือก้าวไกลแล้วก็ภูมิใจไทยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในอีกมุมหนึ่งนะคะพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็มีความสำคัญว่าคุณจะเลือกจัดรัฐบาลกับพรรคไหนเนื่องจากไม่ได้มีพรรคแต่พรรคหนึ่งที่มีเสียงข้างมากถูกไหมคะตามมารยาทเนี่ยก็ต้องให้พรรคที่ได้มากที่สุดก่อนจริงๆแล้วนั่นก็คือเพื่อไทย อยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะร่วมจับมือกับพรรคไหนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบไม่ว่าจะหาร100หรือหาร500เนี่ยก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าสูตรพรรคฝ่ายค้านตอนนี้มีแนวโน้มมากและถ้าได้เกินครึ่งนะคะดิฉันก็เชื่อว่าสว.ไม่กล้าโหวตสวนหลักครั้งนี้หวังว่าจะแบบนั้นนะคะแต่ถ้ากลับไปเป็นสูตรบัตรเลือกตั้งใบเดียวแบบรัฐธรรมนูญ60อันนี้เกมนี้จะยากขึ้นคราวนี้ในการรัฐบาลค่ะอาจารย์เพื่อกลับไปขยายความนิดนึงในฉากทัศน์ที่อาจารย์เขียนในโพสต์ Facebook ของอาจารย์นะคะมันจะเป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงว่าทำไมภูมิทำไมถึงเป็นฝ่ายค้านที่ได้คือทำไมฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ปัจจุบันอย่างเช่นภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะมาจับมือร่วมกันแบบเดิมที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้จากที่อาจารย์คำนวณมาเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจภาพนิดนึงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์เต้ไม่ว่าจะใช้สูตรเลือกตั้งไหนเนี่ยฝ่ายค้านตอนนี้รวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิน 60% ของคะแนนเสียงทั้งสิ้นจริงๆแล้วสูตรที่บอกเนี่ยนะคะคือฝ่ายค้านกลับขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งใดก็ตามแต่ที่เขียนใน Facebook เนี่ยคือเน้นว่าตอนนี้เหมือนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอยากจะใช้สูตร500หาร500เพราะอยากจะคือพูดง่ายๆว่ากลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์แต่ที่เขียนไว้ก็คือจะบอกว่าถ้าเพื่อไทยถ้ากลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยอนาคตใหม่หรือก้าวไกลก็จะได้สูงมากขึ้นคือได้ประมาณ80ทีเดียวนะคะจะพูดบนฐานคะแนนของการเลือกตั้งที่แล้วค่ะซึ่งถ้าเราประเมินว่าเพื่อไทยไม่เคยต่ำกว่า40เนี่ยก็คือประมาณ200นี่คือเพื่อไทยก้าวไกล280แล้วนะคะจริงๆแล้วเหตุผลหลักคำถามอาจารย์เฟย์คือทำไมพรรครัฐบาลตอนนี้ยากที่จะร่วมกันได้หลักๆเลยก็คือมาจากความนิยมที่ลดลงของพลังประชารัฐเองนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อตัวนายกรัฐมนตรีหรือต่อตัวแบรนด์ของพรรคนะคะดังนั้นถ้าใช้บัตร2ใบเนี่ยคนที่จะโหวตพลังประชารัฐ
ที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่น่าจะสูงนักนะคะส่วนเกมหลักของเขาเนี่ยก็คือเกมสสเขตดังนั้นเราถึงเห็นการเพิ่มจำนวนสสเขตจาก350เป็น400แล้วเราก็จะเห็นการดึงหรือเราใช้ภาษานักวิชาการคือการควบรวมบ้านใหญ่ทั้งหลายเข้ามาอยู่ภายใต้องคาพยพของพรรคทั้งพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนะคะแต่ถ้าดูตามจำนวนคะแนนเสียงแล้วเนี่ยพลังประชารัฐก็เหมือนกันครั้งที่แล้วก็ได้น้อยกว่าเพื่อไทยนะคะเพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยจะไม่จะส่งครบพอเพื่อไทยส่งครบเนี่ยคะแนนเพื่อไทยก็จะเด้งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นคะแนนที่ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้ารวมฝ่ายค้านเนี่ยขาดไปนิดเดียวเองนะคะที่ทำให้ไม่สามารถมีเสียงถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ถ้าครั้งนี้เพื่อไทยส่งครบนะคะแล้วก็เล่นเกมแบบชัดเจนเนี่ยคะแนนก็จะมาอยู่ฝั่งฝ่ายค้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสูตรหาร500เนี่ยอย่างที่บอกว่าของภูมิใจไทยเขาจะได้คะแนนสสเขตเกินสิ่งที่เขาเรียกว่าสสพึงมีดังนั้นจะไม่ได้บัญชีรายชื่อเพิ่มนะคะในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่คะแนนบัญชีรายชื่อจะไม่สูงจริงๆถ้าเทียบกับปี54เนี่ยอยู่ได้3หรือ4%เท่านั้นเองนะดังนั้นงานเนี่ยพอ2พรรคหลักของฝ่ายค้านรวมกันเนี่ยถ้าเทียบกับฝ่าย2พรรคหลักของฝั่งรัฐบาลรวมกันถ้าเทียบกับฝ่ายค้าน4พรรคใหญ่แล้วเนี่ยอย่างไรดิฉันก็เชื่อว่าฝ่ายค้านได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นประเด็นหลักคืออยู่ที่วุฒิสภาแต่เราก็หวังว่าวุฒิสภาจะเคารพเสียงของประชาชนว่าฝั่งไหนมาอันนั้นเป็นความหวังซึ่งอาจจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะพูดถึงประชาชนเป็นหลักเนี่ยคือเราฟังมาทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสวในสภาทั้งนั้นเลยสูตรไหนถ้าสมมติมีการลงมติกันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากันคะอาจารย์คือจริงแล้วนะคะไม่ว่าจะหาร100หรือหาร500ไม่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประชาชนไม่ได้ต่างกันแต่ขึ้นอยู่กับชอบแบบไหนคือพูดง่ายๆว่าส่วนหาร100เนี่ยก็จะเอื้อพรรคใหญ่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีพรรคในสภาน้อยลงอาจจะเหลือประมาณ7-8 พรรคนะคะถ้าสุด500เนี่ยก็อาจจะมีประมาณ 11-12 พรรคนะคะก็จะมีพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นอันนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเลยมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะคะถ้าคนอยากเห็นพรรคเป็นตัวแทนหลายๆกลุ่มนะคะอย่างเช่นอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะเยอรมนีก็จะใช้แบบ0-500หรือ MMP ซึ่งสำหรับดิฉันไม่ได้ถือว่ามันผิดอะไรร้ายแรงเป็นบาปขนาดนั้นแต่ถ้ากลับไปใช้สูตรบัตรใบเดียวอันเนี้ยสำหรับดิฉันถือว่าป่าเถื่อนและควรถูกประณามเพราะว่ามันทำลายสถาบันพรรคการเมืองมันไปเน้นตัวบุคคลนะคะมันเอื้อต่อการเกิดบ้านใหญ่นะคะแล้วมันก็ทำให้มีพรรคเล็กๆจำนวนมากเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้24พรรคในสภา19พรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคจิ๋วซึ่งคนก็จำชื่อพรรคไม่ได้จำหัวหน้าพรรคไม่ได้แล้วพรรคใหญ่ก็ต้องมาปลูกกล้วยในสวนเลี้ยงลิงอันนี้คือการผลประโยชน์ประชาชนไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตร2ใบนะคะแยกลงไม่ว่าจะเป็นสูตร100สูตรหาร500มันเอื้อต่อการสร้างสถาบันพรรคมันเอื้อต่อการตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ที่อยากจะบอกว่าโดยถ้าเกิดใครตามเนี่ยก็จะพอทราบอะค่ะว่าดันสิริพันธ์เนี่ยสนับสนุนสูตร FMP ในแง่ที่ว่ามันสะท้อนเจตนารมณ์คือประชาชนเลือกพรรคคุณเท่าไหร่คุณก็จะได้สัดส่วนส.ส.ในสภาเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยที่หมอระวีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเลือกสูตรหาร500เนี่ยดิฉันว่ามันไม่ถูกต้องตามกระบวนการมันเหมือนการไฮแจ็คหรือการวิ่งราวฉกไปโดยที่ไม่มีการคิดอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าใช้สูตรหาร500เนี่ยมันควรจะมีสัดส่วนระหว่างส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อที่ใกล้เคียงกว่านี้นะคะมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับหนึ่งอย่างเช่น 1% เพื่อตัดพรรคเล็กๆออกไปนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยให้มีโอเวอร์แฮงเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าใช้สูตรหาร500จริงๆเนี่ยฉันว่ามีปัญหาเยอะมากอาจจะทำให้การคำนวณคะแนนสัดส่วนเนี่ยมันบิดเบือนได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าส.ส.เขตมันมีสัดส่วนที่เหนือกว่าสสบัญชีรายชื่อเยอะค่ะ400-100คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าสูตรไหนมันจะวัดว่าสูตรไหนดีที่สุดนะให้วัดว่าสูตรไหนมันสะท้อนเจตนารมณ์หรือเจตจำนงของประชาชนได้อย่างสมดุลที่สุดถูกไหมคะ
คราวนี้นั่นค่ะแล้วก็คือถ้าจะหาร500อ่ะมันก็ต้องมาตั้งเกณฑ์ให้มันสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่หาร500โดยที่สูตรคำนวณออกมาเนี่ยมันยังทำให้มีเหมือนส.ส.ที่ปัดเศษอ่ะมันยังขึ้นมาได้อยู่คือไม่ได้มาจากเสียงที่ประชาชนเลือกพรรคหรือเลือกความนิยมชมชอบของนโยบายพรรคจริงซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบของอย่างพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยที่ดูดส.ส.ที่เป็นตัวบุคคลน่ะคือไม่ได้ได้คะแนนมาเพราะว่าความนิยมชมชอบหรือเครดิตของแบรนดิ้งของตัวพรรคหรือนโยบายระยะยาวหรืออุดมการณ์ระยะยาวของพรรคแต่ได้มาเพราะตัวบุคคลมากกว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่มส.ส.เขตจาก350มาเป็น400นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคิดง่ายๆว่าในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะส่งเสริมให้พรรคเสนอนโยบายนะคะเป็นรูปธรรมแข่งขันกันในเชิงนโยบายสร้างความเป็นสถาบันมากขึ้นเนี่ยก็คือในระบบบัญชีรายชื่อจะช่วยในส่วนนี้ดังนั้นถ้าระบบเลือกตั้งที่จะส่งเสริมนะคะก็ควรจะเพิ่มส่วนบัญชีรายชื่อนะคะส่วนจะหารร้อยหาร500จริงๆแล้วไม่ได้เป็นประเด็นมากมันเป็นเรื่องของรายละเอียดอาจารย์คะเพราะฉะนั้นคุณคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฟย์เข้าใจถูกก็คือว่าเวลาที่เราจะมองว่าระบบเลือกตั้งไหนเนี่ยจะเหมาะกับประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะต้องดู2ส่วนคือส่วนแรกคือมันสะท้อนเจตจำนงของประชาชนในเรื่องของสัดส่วนแต่ส่วนที่2ก็คือว่าระบบนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นการส่งเสริมพรรคการเมืองความแข็งแกร่งของพรรคการเมืองด้วยใช่ไหมอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์สนับสนุน MMP ระบบแบบเยอรมันแต่มันควรจะต้องมีคือคอนดิชันหรือเงื่อนไขอ่ะมันจะไม่ใช่คอนดิชันปัจจุบันที่ตอนนี้เขาเอาเข้าวาระ2ใช่ไหมคะที่จะต้องมีที่อาจารย์สนับสนุนก็คือว่าจะต้องมีสัดส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่านี้ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะคือเราไม่สามารถที่จะพูดว่าเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาใช้อาจารย์เฟย์ถามนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเขาจะอ้างว่าก็นี่ไงมันจะได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ใช้แบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวใช่ไหมอาจารย์คือมันมีเรื่องของเสถียรภาพของพรรคการเมืองเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวอะค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความบาลานซ์ระหว่างสัดส่วนคือสะท้อนเจตจำนงประชาชนกับเสถียรภาพของพรรคการเมืองทำไมมันจะต้องสองสิ่งนี้ต้องเป็นมีความสำคัญพอๆกันหรือเปล่าคำถามยาวคือถูกต้องค่ะอาจารย์เฟย์สรุปได้ใกล้เคียงคือที่ประเด็นหลักๆเลยที่ไม่เห็นด้วยกับสูตร500ในขณะนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันเหมือนกับการวิ่งราวการไฮแจ็คสูตรไปแต่ประเด็นหลักที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้าใช้แล้วมันจะเกิดปัญหานะคะลองนึกดูง่ายๆแบบตัวเลขง่ายๆเป็นตัวเลขสมมติพรรคหนึ่งได้คะแนนนิยม 20% นะคะ 20% เนี่ยเท่ากับ100ที่นั่งนะคะแล้วสมมุติพรรคนี้เนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ได้ส.ส.เขตเยอะมากนะคะคือเป็นพรรคที่มีความนิยมในระดับประเทศกว้างแต่ส.ส.เขตเนี่ยน้อยสมมุติได้ส.ส.เขตแค่20คนเท่ากับว่าพรรคเนี้ยจะได้คะแนนบัญชีรายชื่อไปถึง80ที่นั่งจาก100ที่นั่งนะคะพอได้80ที่นั่งจาก100ที่นั่งเนี่ยแสดงว่าพรรคอื่นๆจะได้บัญชีรายชื่อน้อยมากทั้งๆที่พรรคนี้ได้แค่ 20% ดังนั้นพอพรรคนึงได้80เนี่ยที่เหลือมันจะต้องถูกเกลี่ยใหม่นะคะดังนั้นมันจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับการเลือกตั้งปี62ที่มีพรรคเศษนะคะมันจะถูกเกลี่ยให้พรรคเศษ11พรรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพรรคเศษจะได้รับการเกลี่ยมากกว่า11พรรคด้วยซ้ำไปเนี่ยค่ะคือตัวอย่างนะคะหรืออย่างกรณีบวกกับเนี่ยภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาคิดว่าเขาจะได้80ที่นั่งสมมุตินะคะค่ะเมื่อได้ส.ส.เขตได้สมมุติได้อย่างที่เขาอยากได้80ที่นั่งโดยที่เขาไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วฐานเสียงของเขาเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ50ที่นั่งนะคะคือประมาณ 10% ดังนั้นแสดงว่าเขาได้ส.ส.เกินส.ส.พึงมีไปเนี่ยถึง30ที่นั่ง80ที่นั่งเทียบกับที่เขาพึงมีจะได้เนี่ย50ที่นั่งนั้นเกินไป30ที่นั่งแสดงว่าส.ส.ในสภาเนี่ยต้องมี530นะค่ะค่ะในการที่ภูมิใจไทยพรรคเดียวถ้าได้30แต่ถ้ามี530เนี่ยไปขัดรัฐธรรมนูญแบบมาตรา83ที่บอกว่าส.ส.ต้องมีได้แค่500ค่ะนั้นมันก็ต้องมาเกลี่ยอีกเกลี่ย530ให้เหลือ500เนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดพรรคจิ๋ว
เต็มสภาเลยค่ะทีนี้ต้องปลูกกล้วยกันไปปลูกที่ดาวที่ไทยสวนเดียวไม่พออันนี้เป็นปัญหาที่มันจะเกิดจากการใช้สูตร500ในเชิงการนำไปใช้เพราะไม่ได้เกิดจากการคิดให้รอบคอบมันต้องไปแก้อาจจะต้องแก้ว่าไม่ต้องระบุว่าจะในสภาจะต้องมีส.ส.เท่าไหร่เป็นต้นหรือเขาอาจจะคิดรอบคอบแล้วนะคะอาจารย์เพราะจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะก็คือสร้างระบบนิเวศกล้วยและงูเห่าคืออาจจะคิดมาแล้วก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวที่เราประมาทเขาเนี่ยคือเราประมาทเขาจริงๆแล้วเขาคิดไว้แล้วเขาคือเขาคิดมาทุกเม็ดคิดมาแล้วว่าจะให้วุ่นวายแบบนี้คิดมาแล้วว่าอยากปลูกกล้วยกับเลี้ยงงูเห่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราติดตามค่ะเพราะคุณนิกรบอกว่าคาดว่าจะเสร็จทันในวันที่3สิงหาคมนี้สำหรับตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สิริพันธ์ค่ะวุ่นวายมากมายก่ายกองเดี๋ยวเราจะต้องเชิญบอกว่านักวิชาการอธิบายเรื่อง100 500ในรายละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อที่แบบให้คุณผู้ชมเห็นรายละเอียดว่าเอ้ยมันจะรวนยังไงเนาะตอนนี้ก็พุ่งเป้าไปกันที่โอ้สุดท้ายจะเป็นบัตรใบเดียวแล้วกลับไปเหมือนกับเลือกตั้งซึ่งอาจารย์สิริพันธ์ใช้คำว่าป่าเถื่อนป่าเถื่อนถ้าลากไปจนถึงตรงนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าป่าเถื่อน